สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุ้งนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการ TikTok กับน้องปิ่มฮะอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่า TikTok กับน้องปิ่มเนี่ยเป็นรายการชั่วข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไม่นานนะครับรายการนี้ก็ที่ผมคิดไว้เนี่ยก็หมดโควิดถ้าบ้านเราปลดล็อกแล้วเพื่อนๆไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมแล้วไปโรงเรียนไม่ว่าจะมหาลัยหรือมัธยมเนี่ยผมก็จะยกเลิกรายการ TikTok ที่คิดไว้ประมาณ10 EP ก็จะปิดรายการ TikTok กับน้องปิ่มนะครับผมแต่ถ้าใครยังชอบเฉียบกับพักสมองก็ยังมีต่อไปนะครับแจ้งเพื่อนๆแบบนี้ก่อนนะครับผมหลายๆคนบอกโอ้โหนี่กะยาวๆอยู่ยาวๆเลยดิมึงไม่ใช่นะครับที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆมีอะไรดูบางคนดูเฉียบๆเนี่ยโอ้โหบางทีมันต้องรออาทิตย์หนึ่งวันเสาร์กว่าจะมาเลยแบบนี้ก็เหมือนเป็นรายการเสริมไปละกันนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งนะว่าอยู่ไม่นานนะจ๊ะมานะครับพี่เจนคัดมาให้แล้วนะครับผมวันนี้จริงๆผมอยากเพื่อนๆช่วยกันคัดด้วยนะรายการ TikTok กับน้องปิ่มเนี่ยนะครับเพราะว่าบางคนมีคลิปตลกเงี้ยอยากจะส่งให้ดูพี่ใน TikTok อันนี้แม่งฮามากก็เดี๋ยวว่ากันผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ายังไงนะฮะเหมือนเดิมก่อนจะเริ่มรายการผมไม่มีแอคเคาท์ TikTok คุณไปเจอจากไหนไม่รู้ผมไม่รู้ใครจะทำใครจะอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ผมโอเคนะไม่ใช่ผมไม่มีแอคเคาท์ใน TikTok นะฮะตัวแทนของหมู่บ้านโอ้ร้องคาราโอเกะอ่ะพี่เอาดิเออเสียงดังนักกับมึงคือเขาสับคัดเอาด้านนอกนี่คือดับเลยเหรอเออเจ๋งว่ะนี่ตีไม่เกรงใจกันหรือไงเออไม่เกรงใจกันหรือไงยังไงช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านกันก็แอบเกรงใจข้างบ้านกันนิดนึงนะฮะร้องเพลงคาราโอเกะหรือว่าอะไรก็หลีเสียงนิดนึงนะครับเวลิกูนะวิธีการเลือกซื้อหอยนางรมแบบกระปุกนะคะดูยังไงว่าหอยสดหรือไม่สดคนนี้ทุเรียนจังเลยข้อหนึ่งเลยก็ต้องดูที่ฝาของกระปุกอะค่ะว่าปิดสนิทหรือเปล่าสองน้ำในกระปุกจะต้องใสนะคะถ้าหอยไม่สดเนี่ยน้ำในกระปุกมันจะขุ่นต่อให้เราเปลี่ยนหลายๆน้ำมันก็ยังขุ่นอยู่ดีค่ะแล้วที่สำคัญเลยหอยจะต้องมีอย.ค่ะถ้าเป็นมอย.จะเป็นคุณเอาผมอีกแล้วนะตั้งแต่ทุเรียนแล้วนะจำคุณได้แน่หอยต้องมีอย.ถ้ามอย.นั่นค่ะชอบมาติดตามได้นะครับผมตามแอคเคาท์นี้เลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแอคอ๋อน่าจะเป็นแอคเคาท์ของเขาเลยนะครับผมมากดติดตามได้นี่ตามชื่อนี้เลยนะเพื่อนๆนะวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มกุยกันอันนี้ข้าวต้มกุยฮะขั้นแรกแล้วก็หุงข้าวตามปกติเลยค่ะอ๋อเขาทำเป็นแนวอาหารด้วยเหรอเพื่อไม่ให้ข้าวติดหม้อค่ะเคี่ยวไปถึงเม็ดข้าวเริ่มบางออกนะคะอ๋อนี่ไงได้แล้วข้าวต้มกุยข้าวต้มกุยไม่อร่อยอ่ะข้าวต้มทุยก็ได้รอยยิ้มอ่ะนะฮะไหนดูซิว่าเรื่องจะเป็นตัวเลยโอ้โหยังเหมือนเลยมันก็เหมือนนะแล้วเหมือนมากด้วยจะทำแป้งโตโตเหมือนเหมือนได้พี่ได้ด้วยจมูกเดิมกูใช่กูแน่ๆฉันชอบว่ามาติดตามนะคุณอะไรเนี่ยอาร์มบูมแซด99นะฮะวีดิกูดฮะหน้าพี่เหมือนกับลุงที่ชอบพูดว่าจิ๊กโก้เลยครับใครวะไอ้ว่าไงจิ๊กโก้ได้เขาเหงาอ่ะฮะคืนนี้เจอกันไลฟ์สด3ทุ่มจะไปจิ๊กโก้มันคิงโซเยอร์ฮะเหมือนจริงเหมือนกว่าด้วย Lamborghini Maserati Mazda McLaren Proto Miao Miao Lamborghini Maserati Mazda McLaren Proto Miao Miao Proto Miao Miao ไม่ใช่อ่ะโปรตอนน่ะแล้วรูปนั่นน่ะไม่ใช่รูปแมวเหมียวด้วยเป็นการเรียกนะครับผมสำเนียงแต่ละประเทศอะไรแบบนี้นะครับเขาเป็นไรอ่ะเจ็ดแค่ล้ำ ไอ้บ้า
านเราที่บ่นกันโอ้โหน่ารำคาญเดินมาขอเงินนี่ไม่มีเศษเหรออ้าวโอนได้สแกนนี่นะนี่นะให้แล้วนะมีไปน่ามาใช้กับบ้านเราบ้างนะเราจะมีข้ออ้างอะไรไปสู้เขาวะไม่มีเศษเหรียญอ่ะไม่เป็นไรครับผมสแกนได้เลยมิสเตอร์บีนี่เหมือนได้เขาได้อยู่มีคนไทยคนหนึ่งอ่ะที่บ้านเราเหมือนมากเพื่อนแต่คนนี้ก็เหมือนนะมิสเตอร์บีเนี่ยผมให้เขาเป็นปูชนียบุคคลนะคืออ่ะถ้าบ้านเราเนี่ยมีพี่โน้ตอุดมแต้พานิชเมืองนอกเนี่ยเขาก็มีมิสเตอร์บีนผมว่าสองคนนี้เนี่ยความสามารถพอๆกันเลยบิลิกูนฮะโอ้รา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 เดี๋ยวไลค์โค้ดโอ้ราโอ้ราโอ้มันแนวไลค์โค้ดโอ้ราโอ้ราโอ้ราฟังไม่รู้เรื่องเลยโอ้ราโจโจ้ฮะโอ้รา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 ขอบคุณนะมีกำลังใจเลยในการใช้ชีวิตนะเนี่ยโอ้ราโอ้ราโอ้ราแล้วกูไม่รู้ด้วยว่าคลิปวนหรือเปล่าโอ้ราโอ้ราไลฟ์โค้ดนะเมื่อคุณคุยเยอะแล้วสับหลังไม่ทันเขาเล่นเกมแล้วหน้าอย่างได้เลยเขาเล่นเกมให้คุณทำผ่านอาจจะนั่งเล่นฟรีไฟร์อยู่ก็ได้มีใครเคยเอาฝาแก้วน้ำแข็งอันนี้นะครับมาลองแก้วไหมครับซึ่งมันใช้ได้ครับแล้วก้นของแก้วนะมันพอดีกับฝาครับเนี่ยเราใส่มานานแล้วเนี่ยตรงพื้นไม่มีน้ำเลยนะเนี่ยมันกันน้ำลงไปข้างล่างมีใครเคยเอาฝาแก้วน้ำแข็งอันนี้นะครับมาลองแก้วไหมครับซึ่งมันใช้ได้ครับแล้วก้นของแก้วนะมันพอดีกับฝาครับเนี่ยผมอ่ะร้อยละ60ผมคือ1ใน60ที่ไม่รู้อะว่ามันทำอย่างนี้ได้อะโอ้โหคุณคือใครครับเนี่ยคุณแอดไออะสักอย่างหนึ่งติดตามได้ว่าต้องมีคนเพิ่งรู้เหมือนผมอะเพิ่งเห็นไหมเพิ่งรู้พนักงานเซเว่นก็ไม่เคยบอกเราเผื่อพนักงานเซเว่นก็ไม่รู้ด้วยเออพี่วิลลี่กู้ดว่ะอันนี้ดีฮะทุกวันนี้เราเดินไปไหนก็ตามสมมติเรามีขยะเช่นเปลือกลูกอมอันเล็กๆบางคนก็ทำเป็นเบลอแล้วก็โอ้ยปลิวลมแรงนิดหน่อยโอ้ยอดเก็บเลยปลิวผมคือหนึ่งในนั้นจะไปทำตามกันบาร์บีคิวกลัวเราเหงาเขากลัวเราเหงาอะก็เลยแบบมานั่งเป็นเพื่อนซะเลยเพราะตอนนี้เนี่ยวันที่17เขาปลดล็อกห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับร้านอาหารหรือว่าชาบูอะไรแบบเนี้ยสามารถเปิดได้แล้วแต่ก็คือแบบ1โต๊ะเนี่ยจะนั่งได้แค่คนเดียวหรือคือถ้านั่ง2คนก็ต้องมีอะไรมากั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนที่มากัน2คนเขาก็มาด้วยกันจากบ้านใช้ชีวิตด้วยกันกินนอนด้วยกันแบ่งทำไมไม่เข้าใจไปกันต่อสไตล์อินเดียอะไรอ่ะเฮ้ยนี่นะได้นะคุณทางผมงี้นะได้เป่าปีแม่งเลยนี่คือปิมคุงในวัย8ขวบลูอย่ามาทำไข่สือคุณก็เคยผมว่าผมตกหลุมรัก
You probably think that you are ดีเลยนะดีเลยอ่ะดีเลยดีดีดีชอบมาติดตามได้นะฮะยูลิกเกอร์ยูลิกเป็นคนใจร้ายเนี่ยใจร้ายมากเลยนะอย่าไปทำแม่คนแท้กระดูกอยู่มันอร่อยอ่ะนะเออน้องไก่อ่ะดูคอมเมนต์หน่อยหลังจากลงคลิปนี้แล้วไม่เห็นลงอีกเลยคนตายยังโอเคอยู่ไหมจริงเหรอ โดนเพื่อนกระทืบอ่ะผมไม่เพื่อนตบ Very good แล้วมีแฟนเป็นแฟนจริงๆอ่ะแม่สิตังแม่สิตังแฟนจริงๆแบบกินอยู่นะฮะฉันมีอย่างนั้นตลอดฉันเป็นคนไม่ได้มั่วนะแต่ทั่วถึงหรือเปล่าไม่ฉันใช้ทีละคนแต่คนหนึ่งระยะสั้นกี่เดือนฮะไม่เกิน5เดือนโอ้ยเดือนนี้แซ่บแล้วแม่ใช้ผู้ชายเปลืองไปไหมฮะเปลืองมากโอ้โหแล้วแต่งเสมือนลาอะไรอ่ะเพื่อนมันคือตัวอะไรวะของจริงครับคนตัดต่อรับรองตัดต่อก็ไม่ใช่ของจริงสิอะไรมันคือตัวอะไรวะไม่น่ากลัวชิบหายน่ากลัวจริงอะเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยเอาไฟแช็กลนเลยนะน่ากลัวเพื่อนๆอันเนี้ยเออเฮ้ยผมว่าไม่น่าใช่เดี๋ยวตัดผมอยู่จะบ้าหรือไงเน่คนตัดผมเขาเฮ้ยทำอะไรนึกว่าว้าวไม่ถึงพูดนะไม่ถึงพูดนะว่าภาษาอีสานคือพูดนะฮะเจ็ดแค่ผมบอกเลยว่าหมดเลยนะเพื่อนๆนะต้องสกินเฮดอย่างเดียวอ่ะเพื่อนๆหมดจริงๆร้อนหัวเลยฮะช่วงยกโควิดเราจะเห็นน้ำใจครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมชอบดูคลิปแบบแนวเอาไก่เป็นคนมาให้แล้วนะเดี๋ยวอ๋อให้ร้อยหนึ่งสองรูปน่าจะเล่นมุกกันนะอะไรกันครับเนี่ยพี่ตั้มฮะ1471นะชื่นชอบมากด follow พี่ตั้มก็ได้เนี่ยวิลกูดครับพี่อ๋ออาเซดูเอวีซาฮายสมาลองกองแกงอาไอมานองมันแหงมับไม่ใช่แล้วโอ้ไม่ใช่เมกมานองมันแหงมับเบาอยู่พี่เจนอันนี้ได้เลยได้นะดีโอ้โหแล้วแล้วเจนไหนแม่บอกว่าน้องคือนางฟ้าตัวน้อยๆไงใช่น้องคือนางฟ้าหนูจับน้องโยนลงมาจากชั้น2ไม่เห็นน้องจะบินเลยชอบที่แม่เล่นด้วยชอบคุณแม่คุณแม่ตลกอยากได้ลูกเขยไหมหยอกๆฮะหยอกนะแม่อันนี้ไม่ได้ไหว้คนดูหรือไหว้คุณแม่ไหว้เมียฮะอย่างโดนเสือแดงชงว่าชนีอะไรครับเนี่ยมาดิมาดิว่าก็มาดิมาดิพังเป็นเสือว่ามีจังหวะที่ชนีโดนกินไหมฮะไม่นานฮะทำตัวอย่างนี้ไม่นานนะฮะไม่นานครับผมวิลลี่กูดฮะไอคนทำก็ทำไปนะฮะไอ้คนไม่ทำก็ไม่ทำอะไรเลยอะเพื่อนๆว่าคู่ผมทำหน้าที่อะไร
เพื่อนๆเดาถูกฮะผมคนทำงานผมคนจดอีพยุนมึงทำเสน่ห์ใส่อาคุยใช่ไหมเปล่านะคะคุยก็มาหาพยุนนะเพราะความสวยคุยฮะคุยคุยฮะคุยมึงมากระจกบ้านไหนว่ามึงสวยทุกบ้านสวยนะอีพยุนสวยสวยสวยคุณโบฮะเมื่อไรจะถึงสงกรานต์อ่ะอยากโดนรุนลามแล้วเข้าใจเปล่าวันนี้ดูร้ายเออดูร้ายเมื่อไรจะถึงสงกรานต์ดูร้ายดูร้ายเขาดูร้ายโก้ด้วยดูคอมเมนต์หน่อยดิผมว่าไม่น่าอยู่ถึงสงกรานต์หรอกฮะน่ารอยสักแล้วฮะไก่บ้านผมเขียงสวยกว่านี้เลยพี่เขาลงเส้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเก็บงานเก็บรายละเอียดที่หลังรัฐบาลนี้สะอาดที่สุดยังไงล้างมือตลอดแล้วเคอร์ฟิวก็ช้าซะหน่อยนะโหมาที่บ้านฉันน่ะออกมาตั้ง52ปี56ปีแล้วคือไม่ให้กูไปไหนเลยเมียเมียสั่งให้อยู่บ้านเคอร์ฟิว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 บทลงโทษหนักเลยนะมึงออกจากบ้านมึงโดนอีโต้ไม่ได้ตีอย่างอินเดียนางสารจุงเบยใครที่คิดจะมีเมียก็ดูไว้นะมันเป็นเรื่องของฟ้าไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่ต้องกลัวไม่โคนไรโคนแนวไหนช่างตกใจมันเป็นเรื่องของฟ้าไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่ต้องกลัวยี่เราผมสาบานไปเยอะด้วยตกใจแค่เป็นแถบฮะโอเคครับ TikTok กับน้องปิ่มพาร์ทที่5ก็ไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับผมเหนื่อยถ้าท่านชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับ Subscribe ช่องนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขออนุญาตนะครับผมทุกท่านเลยนะครับ account TikTok ของทุก account เลยนะครับชื่นชอบคนไหนสามารถเข้าไปกด follow กันได้ทุกคนนะครับผมตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะจ๊ะอย่างที่บอกครับ TikTok กับน้องปิ่มก็อยู่จนถึงเพื่อนๆเปิดเทอมนั่นแหละแล้วเจอกันพาร์ทต่อไป